สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูเดียมาทบทวนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ให้นักเรียนเปิดหน้าที่13นะคะวันนี้เราจะมารู้กับเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าและเท่ากับนะคะคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนเนี่ยเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าและเท่ากับนะคะลงในช่องว่างให้ถูกต้องเดี๋ยวครูเดียจะพาคูณทีละฝั่งนะคะเริ่มจากฝั่งที่1ก่อนเลยฝั่งที่1โจทย์ให้มา360คูณ5เราคูณเลยค่ะ5คูณ0ได้0 5 6ท่องไปพร้อมๆกันเลยค่ะ5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 25 5 6 30นะคะ30แล้วก็ใส่0ทด3นะคะต่อไป5คูณ3พร้อมกันเลยค่ะ5 1 5 5 2 10 5 3 15 15เรามีตัวทดอยู่3นะคะเรานับเลยค่ะ15แล้ว16 17 18นะคะก็18ฝั่งนี้ได้แล้ว 1,800 พักไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาอีกฝั่งนึงก่อนนะคะโจทย์อีกฝั่งนึงคือ360คูณ8นะคะเรามาเริ่มกันเลย8คูณ0ได้0 8 6เดี๋ยวเราพร้อมกันเลยค่ะ8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40 8 6 48ใส่8ทด4นะคะต่อไป8คูณ3นะคะพร้อมกันเลยค่ะ8 1 8 8 2 16 8 3 24 24เรามีตัวทดอีก4เรานับพร้อมกันเลยค่ะ24 25 26 27 28นะคะฝั่งนี้ได้คำตอบแล้ว2,880นักเรียนสังเกตดูว่าฝั่งไหนฝั่งนี้มันทำไมกว่าฝั่งนี้คะฝั่งนี้ทำไมกว่าคะฝั่งนี้น้อยกว่าค่ะต่อไปข้อที่2โจทย์ให้1,234มาแต่ข้อนี้เป็นเลข2หลักเลข2หลักทำยังไงเราจะต้องทำไปทีละ1หลักเช่นเอา3ไปคูณทั้งหมดก่อนแล้วค่อยมาเอา1ไปคูณทั้งหมดเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย3คูณ4พร้อมกันเลยค่ะ3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12ใส่2ทด1นะคะต่อไป3คูณ3พร้อมกันเลยค่ะ3 1 3 3 2 6 3 3 9มีตัวทดอีก1ก็เป็น9แล้วเป็น10นะคะใส่0ทด1ค่ะต่อไป3คูณ2 3 1 3 3 2 6 6แล้วก็เป็น7ค่ะต่อไป3คูณ1ก็คือได้3อยู่แล้วหลักถัดมาค่ะก็คือเลข1นะคะเอาไปคูณเลย1คูณ4ก็ได้4อยู่แล้ว1คูณ3ก็3 1คูณ2ก็2 1คูณ1ก็1ได้เราคูณหมดครบทุกจำนวนแล้วเราอยากได้ผลลัพธ์เราเอาผลลัพธ์มาบวกกันค่ะ2ไม่มีตัวบวกก็ดึงลงมาเลย0บวก4ได้4นะคะ7บวก3ได้0ไปได้10ทด1นะคะได้10ทด1ตรงนี้นะคะ3บวก2เป็น5ใส่อีก1เป็น6 1ดึงลงมาเลยค่ะฝั่งนี้นะคะได้คำตอบแล้วก็คือ 16,042 นะคะเรามาดูอีกฝั่งนึงฝั่งนี้ให้ 1,234 คูณ31เราเริ่มเลยค่ะคูณกันเหมือนกัน1คูณ4ได้4เลยนะคะ1คูณ3ได้3ถ้าเป็นสุคูณ1ก็คือได้ตัวของเขาเองนะคะ1คูณ2ได้2 1คูณ1ได้1ต่อไปเอา3มาคูณ4พร้อมกันเลยค่ะ3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12ใส่2ทด1ค่ะต่อไป3คูณ3พร้อมกันเลยค่ะ3 1 3 3 2 6 3 3 9มีตัวทดอีก1 9แล้ว10ค่ะใส่0ทด1ต่อไป3คูณ2พร้อมกันเลยค่ะ3 1 3 3 2 6มีตัวทดอีก1บวกไปเป็น7ต่อไป3 1 3เสร็จแล้วค่ะเราเอามาบวกกันเหมือนเดิม4ไม่มีก็ดึงลงมาเลย3บวก2เป็น5 2บวก0เป็น2 7บวก8 7โทษค่ะ7บวก1เอา7ไว้ในใจนับเพิ่มอีก1 7แล้ว83ไม่มีก็ดึงลงมาเลยค่ะดูนะคะข้ออีกฝั่งนึงได้38,254นักเรียนดูว่า
16,042 มันทำไมกว่า 38,254 มันน้อยกว่าค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะข้อที่3โจทย์ให้มา253คูณ91เราทำเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะคูณให้หมดครบทุกจำนวนก่อนอ่ะ1คูณ3ได้3 1คูณ5ได้5 1คูณ2ได้2ต่อไปค่ะ9คูณ3พร้อมกันเลยค่ะ9 1 9 9 2 18 9 3 27ใส่7ทด2ต่อไป9คูณ5พร้อมกันเลยค่ะ9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 45เรามีตัวนี้อีกเรานับเพิ่มอีก2 45แล้ว46 47ก็ใส่7ทด4ต่อไปค่ะ9คูณ2 9 9 1 9 9 2 18เอา18ไว้ในใจนับเพิ่มอีก4 18แล้ว19 2021 22ค่ะได้22เราคูณครบหมดแล้วเราก็เอามาบวกกันเหมือนเดิมนะคะ3ไม่มีตัวบวกชักลงมาเลยค่ะดึงลงมาเลย5บวก7เอา7ไว้ในใจชูขึ้นมาอีก5 7แล้ว8 9 10 11 12ใส่2ใส่2ทด1นะคะต่อไปค่ะ2บวก7เอา7ไว้ในใจนับเพิ่มอีก2 7แล้ว8 9แล้วเรามีตัวทดอีก1 9แล้ว10ใส่0ทด1ไว้ตรงนี้นะคะต่อไป2ไม่มีก็ไปบวกตัวทดได้เลย2บวก1เป็น3นะคะแล้วดึง2ลงมานะคะฝั่งนี้ได้ 23,023 นะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งนึง9คูณ2 9 1 9 9 2 18ใส่8ทด1นะคะต่อไป9คูณ5 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45บวกอีก1เป็น46ใส่6ทด4ต่อไป9คูณ3พร้อมกันเลยค่ะ9 1 9 9 2 18 9 3 27เอา27ไว้ในใจนับตัวทดอีก4 27แล้ว28 29 30 31ค่ะต่อไป1 1คูณ2ก็ได้2 1คูณ5ก็ได้5 1คูณ3ก็ได้3นะคะเสร็จแล้วเอามาบวกกันเหมือนเดิมค่ะ8ไม่มีก็ดึงลงมาเลย6บวก2เอา6ไว้ในใจนับเพิ่มอีก2 6แล้ว7 8นะคะ1บวก5เอา5ไว้ในใจนับเพิ่มอีก1 5แล้ว6ค่ะ3บวก3เอา3ไว้ในใจนับเพิ่มอีก3 3แล้ว4 5 6นักเรียนดูฝั่งนี้ได้ 6,688 นักเรียนคิดว่า 23,023 กับ 6,688 20,000 มันทำไมกว่า 6,000 คะมันมากกว่าเขามากกว่านะคะต่อไปข้อที่4ค่ะเขาให้โจทย์ข้อที่4ให้โจทย์614คูณ56อันดับแรกเราเอาเลยค่ะ6คูณ4พร้อมกันนะคะ6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24ค่ะใส่4ทด2ต่อไป6คูณ1 6 1 6บวกอีก2เอา6ไว้ในใจเพิ่มอีก2ค่ะ6แล้ว7 8นะคะใส่8ต่อไป6คูณ6พร้อมกันเลยค่ะ6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 6 6 30 6ค่ะต่อไป5คูณ4พร้อมกันค่ะ5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20ใส่0ทด2ต่อไป5คูณ1 5 1 5บวกกับตัวทดอีกเอา5ไว้ในใจเพิ่มขึ้นมาอีก2 5แล้ว6 7ค่ะต่อไป5คูณ6พร้อมกันค่ะ5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 25 5 6 30เราเสร็จแล้วเราเอามาบวกกันเหมือนเดิมเลย
4ไม่มีตัวบวกดึงลงมาเลยค่ะ8บวก0ได้8นะคะ6บวก7อ่ะเอา7ไว้ในใจชูขึ้นมาอีก6นิ้วอ่ะ7แล้ว8 9 10 11 12 13อ่ะใส่3ทด1นะคะทด1อ่ะต่อไป3บวก0ได้3บวกเพิ่มอีก1 3แล้วเป็น4นะคะ3แล้วเป็น4ดึง3ลงมาก็เป็น 34,384 นะคะต่อไปฝั่งหนึ่ง56คูณ614นักเรียนมาดูค่ะ6คูณ4พร้อมกันเลย6 1 6 6 2 12 6 38 6 4 24ใส่4ทด2นะคะต่อไป6คูณ1 6 1 6 6ไว้ในใจชูขึ้นมา2นิ้ว6แล้ว7 8นะคะต่อไป6คูณ6นับอาบท่องพร้อมกันเลยค่ะ6 1 6 6 2 12 6 38 6 4 24 6 5 30 6 6 36ค่ะต่อไป5คูณ4 5 1 5 5 2 10 5 35 5 4 20ใส่0ทด2นะคะ5 1 5 5 2 10 5 1 5นะคะเป็น7นะคะบวกเพิ่มอีก2ก็เป็น7นะคะต่อไป5คูณ6พร้อมกันเลยค่ะ5 1 5 5 2 10 5 35 5 4 20 5 5 25 5 6 30นะคะเสร็จแล้วเราเอามาบวกกันเหมือนเดิม4บวกไม่มีนะคะก็ดึง4ลงมาเลย8บวก0ได้8 6บวก7อ่ะเอา7ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา6นิ้ว7แล้ว8 9 10 11 12 13อ่ะใส่3ทด1นะคะทด1ต่อไป3บวก0ได้3บวกอีกตัวทดก็เป็น4ดึง3ลงมานะคะก็เป็น34,384ซึ่งคำตอบตรงเนี้ยเท่ากันก็คือเท่ากับนะคะนักเรียนต่อไปข้อที่5ค่ะข้อที่5เขาให้โจทย์ 2,369 คูณ85นะคะอันดับแรกเลยเราเอา5คูณ9ค่ะพร้อมกันค่ะ5 1 5 5 2 10 5 35 5 4 20 5 5 25 5 6 30 5 7 35 5 8 40 5 9 45ใส่5ทด4นะคะต่อไป5คูณ6 5 1 5 5 2 10 5 35 5 4 205 5 25 5 6 30นะคะแต่เรามีตัวทดอีกเรานับเลยค่ะ30ไว้ในใจนับมาอีก4 30แล้ว31 32 33 34นะคะเราก็ใส่4ทด3นะคะต่อไป5คูณ3พร้อมกันค่ะ5 1 5 5 2 10 5 35เรามีตัวทด3เราเอา15ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมาอีก3 15แล้ว16 17 18นะคะใส่8ทด1นะคะต่อไป5คูณ2พร้อมกันค่ะ5 1 5 5 2 10บวกอีกตัวทด1 10แล้วเป็น11ค่ะต่อไป8คูณ9พร้อมกันค่ะ8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 3 2 8 5 4 10 8 6 48 8 7 56 8 8 64 8 9 72นะคะใส่2ทด7ค่ะต่อไป8 6 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40 8 6 48เรามีตัวทดอีก7เอา48ไว้ในใจชูขึ้นมาเสร็จ48และ49 50 51 52 53 54 55เราใส่5ทด5ค่ะต่อไป8คูณ3พร้อมกันเลยค่ะ8 1 8 8 2 16 8 3 24 24เรามีตัวทดอีก5เราเอา24ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมาอีก5 24แล้ว25 26 27 28 29นะคะเราก็ใส่9ทด2ต่อไป8คูณ2พร้อมกันค่ะ8 1 8 8 2 16 16เรามีตัวทดอีก2 16ไว้ในใจชูขึ้นมา2 16แล้ว17 18นะคะได้หมดแล้วเราเอามาบวกกันเหมือนเดิม5ไม่มีตัวบวกดึงลงมาค่ะ4บวก2เอา4ไว้ในใจชูขึ้นมาอีก2นิ้ว4แล้ว5 6นะคะต่อไป8
บวกกับ5เอา8ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา5นิ้ว8แล้ว9 10 11 12 13ใส่3ทด1นะคะต่อไป1บวก9เอา9ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา1 9แล้ว10มีตัวทดอีก1 10แล้วเป็น11ใส่1นะคะทด1นะคะใส่1ทด1เหมือนเดิมต่อไป1บวก8อ่ะเอา8ไว้ในใจ8ไว้ในใจชูขึ้นมา1นิ้ว8แล้ว9มีตัวทดอีก1เป็น10อ่ะใส่0ทด1นะคะอ่ะ1บวก1เป็น2นะคะข้อฝั่งนี้ได้21,365นะคะต่อไปค่ะ8คูณ2พร้อมกันค่ะ8 1 8 8 2 16นะคะใส่6ทด1ต่อไป8คูณ3 8 1 8 8 2 16 8 3 24บวกอีก1เป็น25ใส่5ทด2ค่ะต่อไป8คูณ6นะคะ8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 3 2 8 5 4 10 8 6 48เรามีตัวทดอีกก็เป็น48ไว้ในใจชูขึ้นมาอีก2นิ้ว48และ4 9 50ใส่0ทด5ค่ะต่อไป8คูณ9พร้อมกันเลยค่ะ8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 3 2 8 5 4 10 8 6 48 8 7 568 8 64 8 9 72 72เรามีอีก5 72ไว้ในใจนับเพิ่มอีก5 72แล้ว73 74 75 76 77นะคะต่อไป5คูณ2 5 1 5 5 2 10ใส่0ทด1นะคะต่อไป5คูณ3 5 1 5 5 2 10 5 3 1515เรามีอีก1 15ไว้ในใจนับเพิ่มอีก1เป็น16ใส่6ทด1ต่อไป5คูณ6นับท่องพร้อมกันเลยค่ะ5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 25 5 6 30เรามีตัวทดอีก1ก็เป็น31ใส่1ทด3ต่อไป5คูณ9พร้อมกันเลยค่ะ5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 25 5 6 30 5 7 355 8 40 5 9 45 45เราไว้ในใจก่อนเรามีตัวทดอีก3 45แล้ว46 47 48นะคะเราได้หมดแล้วเราเอามาบวกพร้อมกันเลยค่ะ6ดึงลงมาเลยค่ะ5บวก0เป็น5นะคะ0บวก6เป็น6นะคะ7บวก1 7บวก1เป็น7ไว้ในใจชูขึ้นมา1นิ้ว7แล้ว8ต่อไป7บวก8เอา8ไว้ในใจชูขึ้นมา7นิ้ว8แล้ว9 10 11 12 13 14 15 16 17นะคะโทษทีค่ะ8ไว้ในใจชูขึ้นมา7นิ้ว8แล้ว9 10 11 12 13 14 15นะคะใส่5ทด1นะคะใส่5ทด1 4บวกกับ1ก็เป็น5นะคะฝั่งนี้ได้ 558,656 นะคะนักเรียนดูซิว่า 201,365 มันทำไมกับ 558,656 คะน้อยกว่าค่ะต่อไปข้อที่6เดี๋ยวขอลบอันนี้นิดนึงข้อที่6นะคะโจทย์ให้มา253คูณ133อันนี้คือการคูณ3หลักครูเดียลองเอามาให้ทํา1ข้อนะคะเดี๋ยวเราทําไปพร้อมๆกันก็คูณเหมือนเดิมคูณให้ครบแต่คูณทีละ1หลักเดี๋ยวทําตามพร้อมครูเดียเลยค่ะ3คูณ4ค่ะพร้อมกัน313 326 339 342ใส่2ทด1ต่อไปค่ะ3คูณ5พร้อมกัน313 326 339 342 355ค่ะ15เรามีไว้ในใจและนับเพิ่มอีก1เป็น16ใส่6ทด1ต่อไป3คูณ2พร้อมกันค่ะ313 326เรามีตัวทดอีก1 6แล้วเป็น7ต่อไป3คูณ4ค่ะเหมือนเดิม313 326 339 342ใส่2ทด
1ต่อไป3คูณ5 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15ค่ะเรามีตัวทดอีก1 15แล้ว16ใส่6ทด1ต่อไป3คูณ2 3 1 3 3 2 6บวกอีก1ก็เป็น7ต่อไป1 1คูณ4ก็ได้4 1คูณ5ได้5 1คูณ2ได้2นะคะเสร็จแล้วเราเอามาบวกกันเหมือนเดิมเลยค่ะบวก3หลักพร้อมกันเลย2ดึงลงมาเลยค่ะ6บวก2เอา6ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา2 6แล้ว7 8นะคะ8ค่ะต่อไปบวก7บวก6 7แล้วเอาเพิ่มขึ้นมาอีก6นะคะ7แล้ว8 9 10 11 12 13เสร็จแล้วยังมี4อยู่นะคะ13นับต่อเลยค่ะชูนิ้วขึ้นมาอีก4 13แล้ว14 15 16 17ใส่7ทด1เลยนะคะต่อไป7บวก5เอา7ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา5นิ้ว7แล้ว8 9 10 11 12 12เรามีตัวทดอีก1ก็เป็น13ใส่3ทด1นะคะต่อไป2บวก1ก็เป็น3นะคะฝั่งนี้ได้ละ 33,782 เรามาดูอีก1ฝั่งกัน452คูณ331นะคะ1คูณ2ได้2 1คูณ5ได้5 1คูณ4ได้4นะคะหลักต่อไปหลัก3 3คูณ2พร้อมกันค่ะ3 1 3 3 2 6ต่อไป3คูณ5ค่ะ3 1 3 3 2 63 3 9 3 4 12 3 5 15ใส่5ทด1ต่อไป3คูณ4พร้อมกันค่ะ3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12เรามีตัวทดอีก1 12ก็เป็น13หลักต่อไป3คูณ2พร้อมกันค่ะ3 1 3 3 2 6ต่อไป3คูณ5นะคะ3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15ใส่5ทด1ต่อไปนะคะ3คูณ4พร้อมกันค่ะ3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12บวกอีก1ก็เป็น13เสร็จแล้วเราเอามาบวกกันเหมือนเดิมเลยค่ะ2ดึงลงมาได้เลย5บวก6เอา6ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา5นิ้ว6แล้ว7 8 9 10 11 11ใส่1ทดใส่1ทด1ต่อไปเอา4บวกกับ5ก่อนนะคะ4บวก5เอา5ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา4นิ้ว5แล้ว6 7 8 9ทีนี้เรายังเหลือ6อีก9ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา6 9แล้ว10 11 12 13 14 15 15แล้วเรามีตัวทดอีก15แล้วเป็น16ใส่6ทด1นะคะต่อไป3บวก5เป็น5ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา3 5แล้ว6 7 8บวกอีก1ก็เป็น9นะคะต่อไป1บวก3เอา3ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา1 3แล้ว4นะคะ1ดึงลงมาได้เลยได้แล้วคำตอบก็คือ 149,612 นะคะนักเรียนสังเกตดูว่า 33,782 กับ149,612 นะคะมันยังไงก็คือน้อยกว่านะคะต่อไปข้อที่7ค่ะเดี๋ยวคุณเดียข้อที่7โจทย์ให้มา445คูณ98 445คูณ98มาเริ่มทีละหลักเหมือนเดิม8คูณ5พร้อมกันค่ะ8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40ใส่0ทด4ต่อไป8คูณ4พร้อมกันค่ะ8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32เรามีตัวทดอีก4 32ไว้ในใจค่ะชูนิ้วขึ้นมา4 3 2แล้ว3 3 3 4 3 5 36ใส่6ทด3ต่อไป8คูณ4เหมือนเดิมพร้อมกันค่ะ8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 3 2เรามีตัวทดอีก3 3 2แล้ว3 3 3 4 35ค่ะต่อไป9คูณ5พร้อมกันเลยค่ะ9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45ใส่5ทด
4ต่อไป9คูณ4ค่ะพร้อมกัน9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 36เรามีตัวทดอีก4 3 6แล้ว3 7 3 8 3 9 4 10นะคะใส่0ทด4ต่อไป9คูณ4เหมือนเดิมพร้อมกันค่ะ9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36เรามีอีก4 36แล้ว3 7 3 8 3 9 4 10ค่ะเราได้ผลลัพธ์และเราเอามาบวกกันเลยอ่ะ0ดึงลงมา6บวก5เอา6ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา5 6แล้ว7 8 9 10 11ใส่1ทด1ไล่เลยนะคะต่อไป5บวก0ได้5อยู่แล้วแต่เรามีตัวทดอีก1ก็เป็น6นะคะ3บวก0ได้3 4ดึงลงมาได้เลยนะคะอ่ะได้คำตอบและ 43,610 ฝั่งนี้544คูณ89นะคะเราลองเลย9คูณ4 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36ใส่6ทด3นะคะต่อไป9คูณ4เหมือนเดิมพร้อมกันค่ะ9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 36บวกตัวทดไปอีก3เอา36ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา3 36แล้ว3 7 3 8 39ใส่9ทด3ต่อไป9คูณ5ค่ะพร้อมกัน9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45เรา45แต่เรามีตัวทดอีก3 45แล้ว46 47 48นะคะต่อไป8คูณ4 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32ใส่2ทด3ต่อไป8คูณ4เหมือนกันค่ะพร้อมกันเลย8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32เรามีตัวข้างบนอีก3 3 2แล้ว3 4 3 5 3 6นะคะขอโทษค่ะ8 4 3 2เรานับเพิ่มอีก3นะคะ3 2 3 3 3 4 35ใส่5ทด3นะคะต่อไป8 58คูณ5ค่ะพร้อมกันเลย8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40บวกเพิ่มไปอีก3 40ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา3 40แล้ว41 42 43นะคะได้มาแล้วเรามาบวกกันเลย6ดึงลงมาได้เลย9บวก2เอา9ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา2 9แล้ว10 11นะคะใส่1ทดใส่1ทด1ต่อไป8บวก58ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา5 8แล้ว9 10 11 12 13ได้13และเรามีตัวทดอีก1ก็เป็น14ใส่4ทด1ต่อไป4บวก3เอา4ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา3 4แล้ว5 6 7บวกอีกตัวทด1ก็เป็น8นะคะ4ดึงลงมาได้เลยได้คำตอบแล้ว 48,416 นะคะนักเรียนสังเกตดู 43,610 กับ 48,416 ก็คือน้อยกว่านะคะต่อไปข้อที่8ค่ะข้อที่8นะคะโจทย์ให้776คูณ88เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย8คูณ6นะคะพร้อมกันเลยค่ะ8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40 8 6 48ค่ะใส่8ทด4ต่อไป8คูณ7พร้อมกันเลย8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40 8 6 48 8 7 56 56เรามีตัวทดอีก4เอา56ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา4 5 6แล้ว5 7 5 8 5 9 60ใส่0ทด6ค่ะต่อไป87เหมือนเดิมก็8756นะคะเรามีตัวทดอีก6เอา56ไว้ในใจชูนิ้วมา6 56แล้ว57 58 59 60 61 62ต่อไป8คูณ6 818 826 83 24 84 32 85 40 86 48ใส่8ทด4ต่อไป878 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 3 2 8 5 40 8 6 48 8 7 56 56เหมือนเดิมเราเอาไว้ในใจบวกไปอีก4 5 6แล้ว5 7 5 8 5 9 60ใส่0ทด6อันนี้เหมือนกัน8 7 56 56ไว้ในใจนับเพิ่มมาอีก6 5 6แล้ว5 7 5 8 5 9 60 61 62นะคะได้แล้วเรามาบวกกันเลย8ดึงลงมาได้เลย0บวก8ได้8 2บวก0ได้2
6บวก2อ่ะ6ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา2 6แล้ว7 86ดึงลงมาเลยได้คำตอบแล้ว 68,288 มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะ8คูณ7พร้อมกันเลยค่ะ8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40 8 6 48 8 7 56ใส่6ทด5ข้อนี้เหมือนกัน8 7 56เรามี56ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมาอีก5นิ้ว5 6แล้ว5 7 5 8 5 9 6 10 6 11ใส่1ทด6ต่อไป8คูณ6พร้อมกันเลยค่ะ8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 3 2 8 5 40 8 6 48 48ไว้ในใจเรามีตัวทดอีก6 48แล้ว4 9 5 10 5 1 5 2 5 3 5 4นะคะต่อไป8คูณ7พร้อมกันค่ะ8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 3 2 8 5 40 8 6 48 8 7 5 16ใส่6ทด5ข้อนี้เหมือนกัน8คูณ7 8คูณ7ได้56เอา56ไว้ในใจชูนิ้วมา5 5 6แล้ว5 7 5 8 5 9 6 10 6 11ใส่1ทด6ต่อไป8คูณ6พร้อมกันเลยค่ะ8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40 8 6 48นะคะ48ไว้ในใจชูนิ้วมา6 48แล้ว4 9 5 10 5 1 5 2 5 3 5 44เดี๋ยวเรามาบวกกันเลย6ดึงลงมาได้เลยค่ะ1บวก6อ่ะ6ไว้ในใจชูมา1นิ้ว6แล้ว7ต่อไป4บวก1เอา4ไว้ในใจชูขึ้นมา1นิ้ว4แล้ว5ต่อไป5บวก4เอา5ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา4นิ้ว5แล้ว6 7 8 9ดึง5ลงมาได้เลยได้คำตอบแล้ว 59,576นักเรียนสังเกตดูเลยค่ะ 68,288 กับ 59,576 ก็คือมากกว่าต่อไปข้อที่9ค่ะโจทย์ให้998คูณ75มานะคะเราเริ่มเลย5คูณ8พร้อมกันเลยค่ะ515 520 535 54 20 55 25 56 30 57 35 58 40ใส่0ทด4ต่อไป5คูณ9พร้อมกันเลยค่ะ5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 25 5 6 30 5 7 35 5 8 40 5 9 45 45เราเอาไว้ในใจเรามีตัวทดอีก4 45แล้ว4 6 4 7 4 8 49ใส่9ทด4ต่อไปค่ะ95ก็45เหมือนเดิม45ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา4 45แล้ว4 6 4 7 4 8 49ค่ะต่อไป7คูณ8พร้อมกันเลย7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28 7 5 35 7 6 42 7 7 49 4 8 7 8 56นะคะ7 8 56ใส่6ทด5ต่อไป7คูณ9ค่ะ7 7 7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28 7 5 35 7 6 42 7 7 49 7 8 56 7 9 63เราเอา63ไว้ในใจก่อนแล้วเรามาเพิ่ม5 63แล้ว64 65 66 67 68นะคะใส่8ทด6อันนี้เหมือนกัน7 97 9 63เราเอา63ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา6 63แล้ว64 65 66 67 68 69ค่ะเราเอามาบวกกันเลย0ดึงลงมาได้เลย9บวก6อ่ะ9ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา6 9แล้ว10 11 12 13 14 15ใส่5นะคะทด1ต่อไป9บวก8เอา9ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา8 9แล้ว10 11 12 13 14 15 16 17บวกไปอีก1ก็เป็น18ใส่8ทดใส่8ทด1นะคะต่อไป4บวก9 4บวก9เอา9ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา4 9แล้ว10 11 12 13บวกอีก1ก็เป็น14ใส่4ทด1นะคะ6 6บวก1ก็เป็น7นะคะต่อมาโจทย์ให้75คูณ998ค่ะเรามาดูกันเลย5คูณ85 1 5 5 2 10 5 35 5 4 20 5 5 25 5 6 30 5 7 35 5 8 40ใส่0
ทด4นะคะต่อไป5คูณ9พร้อมกันเลยค่ะ5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 25 5 6 30 5 7 35 5 8 40 5 9 45นะคะ45เราเอาไว้ในใจชูขึ้นมาอีก4 4 5แล้ว4 6 4 7 4 8 4 9ใส่9ทด4อันนี้เหมือนกันเลย5คูณ9 9 5 9 45 45ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา4 4 5แล้ว4 6 4 7 4 8 49ค่ะต่อไป7คูณ8พร้อมกันเลยค่ะ7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28 7 5 35 7 6 42 7 7 49 7 8 56 7 9 63ใส่3เออ7 8โทษทีค่ะ7 8 56ใส่6ทด5ต่อไป7 9พร้อมกันเลยค่ะ7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28 7 53 5 7 6 42 7 7 49 7 8 56 7 9 63เราเอา63ไว้ในใจนับเพิ่มอีก5 6 3แล้ว6 4 6 5 6 6 6 7 68ใส่8ทด6นะคะอันนี้เหมือนกัน7 9 63 63ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา6 63แล้ว6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 69ค่ะต่อไปบวกได้เลยดึง0ลงมา9บวก6เอา9ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา6 9แล้ว10 11 12 13 14 15ใส่5ทด1ได้เลยค่ะต่อไป9บวกกับ8เอา9ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา8 9แล้ว10 11 12 13 14 15 16 17 17เรามีตัวทดอีก1ก็เป็น18ใส่8ทด1ต่อไป9บวกกับ4เอา9ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา4นิ้ว9แล้ว10 11 12 13 13บวกอีก1ก็เป็น14ใส่4ทด1นะคะต่อไป6บวก1ก็เป็น7นักเรียนสังเกตดูว่า 74,850 กับ 74,850 เป็นเท่าไหร่ก็คือเท่ากับนะคะต่อไปข้อที่10ค่ะ445คูณ54 445คูณ54นักเรียนมาทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะ414 428 432 446 4520ใส่0ทด2นะคะต่อไป4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 16เรามีตัวทดอีก16แล้ว17 18นะคะใส่8ทด1อันนี้ก็เหมือนกันเลย4 4 16 16บวกอีก1ก็เป็น17นะคะข้อที่5ต่อไป5คูณ5ค่ะ5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 25ใส่5ทด2ต่อไป5คูณ45 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 20บวกอีก2ก็เป็น20 21 22นะคะใส่2ทด2ต่อไป5คูณ4นะคะก็20เหมือนเดิมก็20 21 22นะคะบวกได้เลย0ดึงลงมา8แล้ว8บวก5เอา8ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา5 8แล้ว9 10 11 12 13ใส่3ทด1นะคะต่อไป7บวกกับ2เอา7ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา2เสร็จแล้ว8 9บวกอีก1ก็เป็น10ใส่0ทด1นะคะต่อไป1บวก2เอา2ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา1 2แล้ว3บวกอีก1ก็เป็น4นะคะดึง2ลงมาได้เลยต่อไปฝั่งหนึ่ง544คูณ45นะคะ5คูณ4พร้อมกันเลยค่ะ5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20ใส่0ทด2อันนี้เหมือนกัน5คูณ4 20เราเอา20ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา2 20แล้ว21 22นะคะใส่2ทด2ต่อไป5คูณ55 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 25 25ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมาอีก2เป็น25 26 27นะคะต่อไป4คูณ4 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16ใส่6ทด1ข้อนี้4คูณ4เหมือนกัน4 4 16บวกอีก1เป็น17ใส่7ทด1ข้อต่อไป4คูณ5พร้อมกันเลยค่ะ4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5
20เราบวกเพิ่มอีก1ก็เป็น21เสร็จแล้วเรามาบวกกันได้เลยดึง0ลงมา2บวก6เอา6ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา2 6แล้ว7 8ต่อไป7บวก7เอา7ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา7 7แล้ว8 9 10 11 12 13 14ใส่4นะคะทด1ใส่4ทด1นะคะต่อไป2บวก1 2ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา1 2แล้ว3บวกอีกตัวทดก็เป็น4นะคะดึง2ลงมาได้เลยนักเรียนดู2คำตอบนะคะคำตอบแรก 24,030 กับ 24,480 นักเรียนสังเกตดูค่ะก็คือน้อยกว่านะคะ